ลยครับเดโก้หลุยซันโตครับก็นาวินจูจีนครับจะลงพร้อมกันเลยครับอดีต2นักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยกันนาวินก็เป็นแชมป์ไทยลีกมาแล้ว3สมัยนะครับส่วนเดโก้หลุยซันโตก็เคยได้แชมป์ไทยลีก3ครั้งเช่นกันครับไม่ได้ลงมาแทนเจนรบนะครับทางด้านเดโก้อ้าวลงมาครับฟาวก่อนเลยครับเดโก้ครับเดียบติดทางปฐมพลแล้วบอลอยู่ที่เดโก้ครับมาที่เจนลบอ้าวได้สวนด้วยครับหาแล้วครับจังหวะนี้น่ากลัวนะครับ BG มา3คนเจนลบให้กับเดโก้เดโก้เปิดเข้ากลางบอลไปติดทางอัดนันครับอย่างได้ครั้งนึงคราวนี้เปิดไปเสา2โดนโขกทิ้งเอาไปห่างจากทีมโซนปลอดภัยนะครับเพราะห่างอันดับ13นครราชสีมามาสเตอร์ FC 2แต้มเลยนะครับสุบัญญาครับเปิดมาลูกนี้โอ้โหเกือบไปนะครับโชว์มาม่งได้ด้วยครับเดี๋ยวก็หลุยซานโต้ครับข้ามไปนิดเดียวครับเดี๋ยวรอดูจังหวะภาพช้าดูครับลูกเปิดของสุบัญญาครับแล้วก็โชว์มาโอ้โหได้หม่งคนเดียวนะครับแต่ว่าสะบัดจวบนี่แหละครับเดโก้เล่นกับทิติพันธ์ครับแล้วเดโก้ถ้าจำได้ฤดูกาลที่เขาได้จับคู่กับทางแจ็คสันโคโยโจ้นะครับหรือว่าชาช่าก็ฤดูกาลนั้นนี่ก็ยิงตรงนั้นพอดีเป๊ะรับออกบอลเร็วด้วยเดโก้ครับอ้าวพลิกหนีมาได้สวยครับเอาล่ะครับความสามารถเฉพาะตัวดีไหลมาตรงกลางโอ้โหมาเป็นแผงเลยครับบอลที่สุมัญญาแล้วเอาล่ะครับทิติพันธ์ให้ไปกับเดียโก้ครับตามมาเก็บทันนะครับเดียโก้มองตรงกลางหยอดมาลูกนี้ไม่ถึงเจนลบอ้าวแต่เคลียร์ชัดเจนนะครับจังหวะการไล่บอลจังหวะการเพลสเกมเนี่ยหาครับลูกนี้ไม่ล้ำนะครับออกไปที่สันติภาพปฐมพลโอ้ยเจนลบโดนเข้าด้านหลังผู้ตัดสินจ่อเดียโก้ไขว้ลูกนี้ย้อนหลังชัดมาทิติพันธ์เดียโก้ครับไหลมาลูกนี้ไม่ถึงปฐมพลครับผิดเดียวนะครับเอาครับดูลุ้นเม็ด3ครับอ้าวไปทำบอลลั่นซะอีกครับเดียโก้จะได้หรือเปล่าครับประตูที่3ครับเวลายังเหลืออ้าวอัดนันบอกไม่เอาแล้วครับจะทำแล้วก็ทำไปแล้วเดียโก้ยิงลูกนี้ปัดไปได้แล้วตัวซ้ำไม่ทันครับขวัญชัยครับยังตามไปตะปบไว้ได้ยูเต็ดครับพบกับพีทีประจวบปรากฏว่าบีจีปทุมครับเปิดบ้านเอาชนะพีทีประจวบ